เพชรยินดีอะคาเดมี่จรัญสิทธิ์วงศ์34สาสกุลยิมครับตลาดกลางลาดสวายลำลูกกาคลอง4อุปกรณ์มวยยี่ห้อพรายภายใต้รับรองคุณภาพจากเพชรยินดีอะคาเดมี่ขอบคุณมวยเด็ด789ครับคลองสวนภูรีสอร์ทและร้านอาหารหอมฟุ้งกุ้งเผานะครับตั้งอยู่ที่ซอยเกาะเลียน23จังหวัดพระนครศรีอยุธยาครับโดยคุณออมนะครับพร้อมด้วยคุณนิภาพันธ์พงศ์สถิตครับดูแลและบริหารงานอยู่ขอขอบพระคุณครับตามกันต่อครับคู่ที่2ยก2นะครับยอดดันในนี่ลูกหลานจากน้องคายครับส่วนเสือพยัคฆ์นี่ลูกหลานจากเอียโสธรโอ้โหแหมเตะเสียงดังฟังชัดเลยนะครับจังหวะที่ยอดดันในหวดขวาเข้าไปครับขนาดแข้งได้สมบูรณ์แบบครับตอนนั้นของเสือพยัคฆ์ยังนิ่งอยู่ครับยังนิ่งยังเฉยไม่ตกใจอะไรครับแข้งขวานี่แหละครับแหมที่ว่าไม่ตกใจที่ว่านิ่งก็รอจังหวะนี้แหละครับสวนแข้งขวาคืนไปครับยอดดันในขยับเปิดเกมครับเตะพับนอกไปก่อนครับเปิดทางโยกไปครับพับในอีกทีครับจังหวะมันไม่มีก็ทำแบบนี้ไปก่อนครับแหมเสือพยัคฆ์ถีบเอาคืนบ้างขยับเบียร์ต่อครับยอดดันในหมัดซ้ายแยบหมัดขวาทิ้งเข้าไปครับตามสูตรตามตำราครับเสือพยัคฆ์ยังไงดีไม่ยังไม่รีบไม่เร่งไม่ร้อนอะไรครับดูครับตั้งรับไปเรื่อยแล้วก็ดักถีบไว้ก่อนมาคึกคักคึกคักกับฝ่ายแดงยอดดันในมาอาทิตย์ที่แล้ววันศุกร์นี่เพื่อนร่วมค่ายครับยอดอีสานโอ้โหเพิ่งโชว์ฟอร์มสวยงามเหลือเกินครับเพิ่งคว้าแชมป์มวยรอบ4ทีมไม่ติเงินล้านไปครับมาคึกคักทั้งค่ายเลยครับยี่ห้อรถสวยจากเจสายพริ้วโอ้แต่ว่าเสือพยัคฆ์ครับมีสจ.โอเล่ยโสธรให้การสนับสนุนอยู่ครับก็มีรางวัลอัดฉีดตั้งแต่ก่อนชกแล้วด้วยเหมือนกันเพราะฉะนั้นคู่นี้ครับหาไฟแลบแน่คุณน็อตสีเสื้อดียี่ห้อดังทั้งคู่เลยนะครับเรื่องเงินนี่ถือว่าเป็นเรื่องเล็กเลยนะครับขอให้ชนะครับมีติ๊บแน่นอนครับ2-3กำปั้นขั้นต่ำครับแฟนมวยต้องใจเย็นนิดนึงนะเพราะว่าเป็นมวยประเภทเชิงสูงจังหวะ2ครับชิงกันออกครับเพราะว่าแหมถ้ารีบร้อนมีโอกาสออกทะเลได้เลยครับคู่นี้ต้องรัดกุมต้องละเอียดแล้วครับเพราะว่าพลาดนิดเดียวนี่เหมือนพลาดเยอะแหละครับเพราะว่ามวยจังหวะคล้ายๆกันครับเน้นไปที่ต้นขาเจาะยางแล้วครับยอดดันในครับในยกนี้ครับสับไปครับนะครับสลับขึ้นลำตัวครับขณะที่เสือพยัคฆ์เองนี่ไม่เร่งเกมอะไรครับถ้ายังไม่โดนยังไม่เจ็บแกก็ไม่เอาคืนแล้วครับจังหวะ2ของจริงครับแบบนี้แต่ว่า2แบบโอ้ออกแต่ละครั้งนี่หวังผลด้วยกันทั้งคู่เลยนะครับต้องดูครับวันนี้คู่นี้รางวัลพิเศษจากแอนตาซินออกหรือเปล่าถ้าเตะก้านคอนี่แหมรับ2เด้งเลยนะครับคุณจินเจเจก็มอบให้เพิ่มเติมอีก 10,000 บาทด้วยจากแอนตาซินก็อีก 10,000 บาทครับถ้าเป็นเตะก้านคอนะครับที่สำคัญจาก3มวยเวทีมวยราชดำเนินก็มีรางวัลพิเศษให้ด้วยนะครับสำหรับนักชกที่ใช้เสียเพียบเลยก็ถ่ายทอดสดนะครับทางเพจมวยเด็ด789นะครับ5โมงเย็นเป็นต้นไปครับคู่เอกจากกั้วจักรยานมวยไทยครับเจอกับฉลามชนสามารถพยัคฆ์อรุณครับมีเงินรางวัลพิเศษ 200,000 บาทด้วยครับวันจันทร์นะครับวันจันทร์ที่27มิถุนายนส่วนวันอังคารก็โปรแกรมมวยสากลครับนัดใหญ่นะครับถ่ายทอดสดทาง 24U ช่อง24 6โมงเย็นเป็นต้นไปครับเต็มอิ่มเลยนะครับสัปดาห์หน้านี้มวยไทย3รายการครับมวยสากลระดับโลกอีก1รายการครับมาดูคู่นี้ก่อนนะครับยกนี้ยกที่3แล้วนะครับยอดดันในกับเสือพยัคฆ์ครับ120ปอนด์ยกนี้เน้นหนักที่ในวงในครับแหมดูจังหวะตั้งแขนครับดูจังหวะตีเข่าว่าชายโครงทั้งคู่นี่เริ่มจะเปลี่ยนสีแล้วนะครับเริ่มจะมีสีแดงมาแล้วครับคือความเดือดแล้วครับปะทุขึ้นในยกนี้ครับยอดดันในยังเป็นฝ่ายขยับนะครับขณะที่เสือพยัคฆ์เองก็ไม่ยืนเฉยครับยกนี้โอ้ยนี่ครับศอกซ้ายเสือพยัคฆ์มาแล้วครับโอ้โหยอดดันในบอกว่าไม่เป็นอะไรครับแอนตาซินยังไม่ต้องขยับครับตอนนี้ครับเพราะยังไม่แตกโอ้มาตัดบวกกันแบบนี้ครับแนวโน้มมาในห้างวินัยวีระผู้ชงน่าจะได้แจกครับนี่ครับมาอีกศอกหนึ่งแล้วครับเสือพยัคฆ์โอ้แต่ว่ายอดดันในครับมาระบบการป้องกันตัวนี่ยังยอดเยี่ยมอยู่ยอดเยี่ยมอยู่เมื่อกี้การยังไม่ตกคุณออสจังหวะฟันศอกต้องบอกว่าน่ากลัวเลยนะครับนี่แหละครับชื่อคำเสือนำหน้าครับแหมจะออกอาวุธหน่อมแนมไม่ได้เลยครับวงในครับตอนนี้เกมเปิดเต็มรูปแบบแล้วครับยกนี้ยก3แม่ออกกันแต่ละครั้งมีสิทธิ์ที่จะไม่ครบยกสูงแล้วนะครับโอ้โหโดนแต่ละทีนี้ต้องบอกว่าสะเทือนซางครับยกนี้เสือพยัคฆ์ได้2โอ้ยศอกซ้ายแม่เหมือนจะโดนครับยอดนายยังเก็บอาการได้อยู่ครับเอาแล้วครับแม่เกมเริ่มบีบเริ่มอึดอัดแล้วครับแบบนี้ครับเดินสับศอกเสียบเข่าเอาแล้วครับแม่จะปิดบัญชีปิดเกมไม่ได้ครับเสือพยัคฆ์
ยอดดนัยยังไงครับกอดรัดไว้ก่อนแล้วครับจังหวะแบบนี้โอ้โหนี่ครับมามีจังหวะฉายมีจังหวะโชว์ด้วยกันทั้งคู่ครับโอ้นี่ครับท่านผู้ชมชาวต่างชาตินี่ปรบมือเกลียวเลยครับนี่ครับมาที่ราชดำเนินครับได้เสียหลักไม่เป็นไรมาตอนนี้เริ่มฟื้นคืนสติแล้วครับหลังจากซึมไปนิดหน่อยไฟแดงโอ้ตอนนี้เปิดเกมบ้างแล้วครับยอดดนัยเอาละครับใครน็อกใครครับแบบนี้ใครน็อกใครเอาละครับเราเห็นยอดดนัยโดนแล้วนะครับเรายังไม่เห็นเสือพยัคฆ์โดนบ้างครับมาคู่นี้เจียนไปเจียนอยู่แล้วครับพี่ทิพย์โอ้โหลุ้นกันทีต่อทีแล้วครับมาดูครับใครเหนียวกว่ากันใครแกร่งกว่ากันครับดูโอ้ยศอกแม่จังหวะนี้ไม่โดนนะครับเสียหลักล้มลงไปครับเป็นจังหวะบวกศอกดูครับศอกซ้ายของแม่ยอดดนัยพยายามจะเอาศอกคืนบ้างครับมาดูในครั้งหนึ่งอ้าวเหลี่ยมนี้ครับอ่ะตอนนี้ชมกันต่อคู่ที่2ยกที่4ครับแม่เป็นมวยฝีมือที่ใช้ศอกได้น่ากลัวทั้งคู่เลยนะครับมาตามกันต่อครับยกนี้ยก4ครับแม่เน้นหนักในแล้วครับโอ้โหคู่นี้คุณมีผมก็มีไม่มีของฟรีครับโอ้ยกที่แล้วได้ดูเพลงศอกของทั้งคู่ไปแล้วครับยกนี้มาดูเพลงเข่าบ้างครับแต่ให้จับตาดูดีๆแล้วครับจังหวะเสียบเข่าของทั้งคู่นะครับแม่น่าจะมีช็อตสวยๆช็อตเด็ดๆครับงัดศอกสับศอกแจมให้เห็นแน่นอนแล้วครับเอาเดินครับท่านเสือพยัคฆ์สับศอกซ้ายทางด้านของยอดดนัยก็มีศอกขวาโต้คืนครับนี่ครับบวกศอกซ้ายไปครับแม่เสือพยัคฆ์ยอดดนัยล็อกแล้วตีครับดูครับเด้งเข้าไปเสือพยัคฆ์พยายามจะขวางหน้าขวางได้ไหมขวางไม่ได้ก็บิดดันปั้มรัดฟัดไปเรื่อยครับกรรมการต้องแยกครับนี่ครับมาเป็นศิลปะที่นักต่อสู้ชาวต่างชาตินี่เขากลัวที่สุดครับศอกโอ้โหเรียกว่ามาจังหวะนี่โอ้โหนี่ครับโอ้ยศอกซ้ายศอกขวาเลยโอ้แต่ว่าไม่สนแล้วครับมาตอนนี้เสือพยัคฆ์โอ้ครบอาวุธครบเครื่องทั้งด้วยกันทั้งคู่เลยโอ้โหไม่รู้ว่ากี่ตลบต่อกี่ตลบแล้วครับมาทั้งคู่นี่นี่ครับงัดมาเอาละครับคู่นี้ดูว่ามีสิทธิ์สูงแล้วนะครับระฆังยกสุดท้ายอาจจะไม่ได้ตีครับล็อกตีวงในเน้นหนักตั้งไว้กรรมการเห็นว่าโต้ไม่ได้แยกมาสู้กันต่อมาฟันกันต่อครับเอาครับลุยเข้าไปต่อทางด้านของเสือพยัคฆ์ครับจับได้พยายามจะขึ้นคอแต่ขึ้นไม่ได้ครับดูครับทางด้านของยอดดนัยครับล็อกแล้วตีทางด้านของเสือพยัคฆ์ก็ไม่ยอมโอ้ยไปเลยครับโอ้โหจุกครับโดนเสียบเข่าเข้าไปครับโอ้โหนอนไปนอนกองครับโอ้โหนี่แหละครับอย่างที่ออสบอกครับไม่ได้ยินเสียงระฆังยกสุดท้ายครับทางด้านของยอดดนัยรถสวยจากเจ็ดสายพิ้วครับเอาชนะเทคนิคอลน็อกเอาเสือพยัคฆ์สจ.โอเลยัสโสธรไปในยกที่4ครับโอ้โหอ่ะนี่ครับมาดีใจด้วยนะครับยอดดนัยรถสวยจากเจ็ดสายพิ้วโอ้โหวันนี้นี่ครับดูภาพช้าครับมาอื้อหือนี่ครับโอ้โหกระแทกเข่าซ้ายเข้าไปเต็มชายโครงเลยครับนี่โอ้โหมาไม่พูดดีๆอย่างนี้ต้องตีเข่าโอ้เรียบร้อยเลยครับมาเรียกว่าน่าจะระวังแต่ศอกครับพอระวังศอกปุ๊บนี่ครับมาลืมเกรงสีข้างโอ้เต็มจริง